คิดถึงกันไหมไม่อะไรวะนิ่งๆนี่แกไม่เห็นโกงสวัสดีครับทุกคนครับผมหนึ่งผานวัดนะครับใหญ่มากหยิบมากมากมากที่สุดมันคือกล่องของเล่นนะครับกล่องของเล่นโดยเฉพาะผมอยากจะเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี้นี่ค่อนข้างมีความสำคัญกับผมมากเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดเพียงชิ้นเดียวที่ผมได้ในปีนี้คนที่เอามาให้ผมนั่นก็คือคุณครูสอนร้องเพลงเปิดมาก็เห็นแล้วนะครับว่ามันคือตัวฉายพลังงานของโทนี่นะครับเอาไว้ให้พลังงานกับชุดไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนมา50ผมถามว่าเฮ้ยทำไมถึงซื้ออันนี้ให้เขาก็เลยบอกว่าคือมันมีอยู่ครั้งนึงตอนหนังเอ็นเกมอ่ะมันเพิ่งเข้าโรงใหม่ๆแล้วผมเลื่อนมาในเฟซแล้วผมเห็นไอ้ตัวเนี้ยผมก็เลยแท็กเขาไประหว่างนั้นน่ะตอนที่ผมแท็กเขาไปอ่ะคุณครูสอนร้องเพลงอ่ะเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะซื้อของขวัญวันเกิดอะไรให้ผมในเดือนมิถุนาเขาก็สั่งตั้งแต่เมษาแต่ว่ามันเพิ่งมานะครับในเดือนกรกฎาราคาหลายตังค์อยู่นะครับไปดูกันข้างในมันมีอะไรบ้างโอ้เอาเรื่องด้วยพ่อแม่พี่น้องเอามันมีแท่นแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวจ่ายพลังงานสิ่งแรกที่ได้นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เป็นมาร์ค50นะครับโอเคโอเคโคตรคือสวยมากเฮ้ยมีนี่มาด้วยสร้อยแน่ๆน่าจะอารมณ์ประมาณว่าห้อยคออุ๊ยอ๋อมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กจริงๆมันเอาไว้สำหรับตั้งโชว์นะครับหรือว่าถ้าจะเอาไปใส่เป็นสร้อยมันก็ทำได้อย่างเช่นแบบนี้นี่ไปไปเฮ้ยเฮียเท่แล้วก็ดิติดโอ้ฮ่าฮ่าแต่สร้อยมันก็ยาวนะจริงๆมันควรอยู่ตรงนี้ชิ้นต่อไปนะครับคือตัวนี้เป็นแท่นวางแบบนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนพลาสติกนะครับเขียนว่า Iron Man Mark L เป็นตัว Infinity War นะครับอันนี้เป็นภาคที่อยู่Infinity War มีแท่นมีก้านนี้เหมือนตึกโทนี่เลยว่ะมันจะอยู่ในรูปทรงนี้นะครับจะต้องเอาน็อตมาขันไฟมาแล้วซึมโมโหแม่งเป็นความรู้สึกที่ฟินที่ผ่านมีปุ่มกดเปิดปิดตรงนี้ทุกคนปิ๊บเฮ้ยเท่อ่ะวางไว้เดี๋ยวเราประกอบนะครับกล่องนี้นะครับถ้าหลายคนจำได้นะครับผมเคยไปซื้อไว้ที่สะพานเหล็กตอนที่ทำคลิปแกงกูสอนร้องเพลงที่ทำตกผมแอบไปสั่งของของผมไว้แล้วก็เพิ่งได้นะครับมันก็คือ Nano Power Garlic ถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อนี้โอ้โหไม่จะบุ้ยโอ้ยังไงโอ้ my god ใหญ่มากนะครับ 19.5 นิ้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้โอ้เออผมบอกเช็ดดอให้ดูนะครับข้างในเห็นไหมมันจะเป็นที่จับแบบนี้เอาไว้กำนะครับแล้วก็จะมีที่เอาไว้สำหรับล็อกนิ้วมันจะเป็นกลมๆให้เอานิ้วใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะขยับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นผมจะมีรอยตำหนิตรงนี้นิดนึงเป็นสะเก็ดอะไรสักอย่างต้องขูดๆออกหน่อยที่เกือบดีใจหมดลำกูนี่ครับเอามือใส่เข้าไป คืนดิเฮ้ยคืนโอ้ยเออมันควรจะกลับดิเอาเนี่ย มันได้ของเล่นพังนะแต่ก็สวยดีโอเคพอแล้วประเด็นของคลิปนี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดนั่นก็คือว่าผมอยากจะถามทุกคนก่อนนะครับเราแม่งเคยมีความคิดบ้าๆมั้ยความคิดบ้าๆคือเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่ว่าเราไม่กล้าทำความคิดบ้าๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายที่สุดนั่นก็คือเครื่องบิน2พี่น้องตระกูลไลท์เขาก็คิดแค่ว่าทำไมคนเราแม่งจะบินไม่ได้วะในเมื่อนกมันบินได้เขาก็เลยผลิตเครื่องบินขึ้นมานี่คือความคิดบ้าๆส่วนผมเนี่ยก็มีความคิดบ้าๆเหมือนกันคือมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วเด็กผู้ชายหลายๆคนหนึ่งในความฝันตอนเด็กก็คืออยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเด็กผู้หญิงก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงมันคือความคิดบ้าๆเว้ยแต่เราแค่ไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างอะพยายามบีบพยายามบังคับให้เราต้องเป็นในทิศทางนั้นกูว่าแสงแดดมันส่องหน้ากูเออ
เป็นว่ามันก็สองนั่นแหละความคิดบ้าๆของผมที่ผมจะมาบอกทุกคนก็คือผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าในชีวิตจริงเราเป็นไม่ได้ไงวันนี้ผมก็เลยอยากจะทำความคิดบ้าๆนั้นให้เกิดขึ้นจริงความตั้งใจของผมจริงๆคือผมต้องการแค่ว่าเป็นสไปเดอร์แมนและหลังจากนั้นถ่ายรูปเก็บไว้เอาไว้ดูบางคนก็จะบอกว่างเนาะเราลองมองย้อนกลับไปหลังจากเนี้ย5ปีหรือ10ปีกลับมาดูรูปตัวเองก่อนเราไม่เคยทำตัวแบบนี้ว่ะมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะผมก็เลยตั้งใจว่าจะขอความร่วมมือคุณครูสอนร้องเพลงให้เขามาแต่งตัวให้ผมเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้แค่นั้นแหละขอโทรหาเขาก่อนว่ามาได้ไหมฮัลโหลสวัสดีครับว่าอย่างไรขอให้ช่วยนิดนึงฉันน่ะอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่ได้ปล่อยใหญ่ได้แต่มันไม่ใช่ใหญ่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวอาจจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานต่ออ้าวโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วก็ละเลงได้เต็มที่เลยรีบมานะรีบมานะระหว่างนี้ก็รอคุณครูสอนน้องเพลงมาแล้วเราก็จะไปเป็นสไปเดอร์แมนกันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ใช้แค่3สีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเข้าสู่ช่วงชั่วโมงศิลปะกับมิสเบลระหว่างนี้เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากคุณครูสอนเพลงรีบมากหน้าสไปเดอร์แมนนะเอาเป็นเวอร์ชั่นแบบที่อยากได้ฉันมี2สีให้เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นฟาฟอร์มโฮมแล้วนี่ครับภาพประกอบครับเป็นเส้นแบบนี้หน้ากากแบบนี้แล้วทำไมต้องมีไอตัวแปะแปะแม่แต่แปะแกไม่ต้องวาดตังไงฉันรู้สึกตึงหัวมากเลยนะแกหัวโตไงฉันมันรัดมากเลยแกหันหน้ามาทางฉันเด็กเรื่องสีขาวจะเป็นยังไงแล้วบ้างโค้งมันจะเป็นยังไงแกมีเวลากี่นาที15คือแกก็ไปรวมกับสีดำให้มันเท่ากันนะเว้ยน่ะแล้วแกทั้งวันมันเท่ากันนี่ไงฉันถึงเอาสีแดงล่างก่อนไงแดงอะไรขาวเอาตรงแกแกแค่กลมดิมันเหมือนแปะหน้ากากเข้าไปมามามันติดหนวดแกอะสไปเดอร์แมนหน้ามันต้องเรียกกว่านี้นะทอมฮอลแลนด์ก็มีหนวดหรือเปล่าต้องเก็บถึงหูเลยไงวะอ้าวก็ถูกแกมันเรียกเหมือนตัวตลกอะเอาดีๆดิมันจะได้เป็นไม่ได้สไปเดอร์แมนเนี่ยเอาแต่มันนี่ก้อนหัวล้านนะอ้าวมันฉันไปดูบอลว่ะทีมชาติอังกฤษโอเล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 อัมบาระเปอัมบาระปืออัมบาระเปละปือคืออะไรวะมีความสุขมากแกดีใจไหมที่แกได้เจอฉันอ่ะแกดีใจไหมที่แกได้เจอฉันอ่ะดีใจดิแกร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้ทำบ้าเลยแกร้องไห้เวลาแกไม่เจอฉันใช่ไหมทำไมแกต้องเอาเรื่องที่เป็นของแกมาโยนใส่เรื่องฉันด้วยแกเอาเรื่องของฉันมาโยนใส่เรื่องของแกเขินไอ้เขินเหรอใครเขินค่ะคิดถึงใช่ไหมทำไมอยู่ต่อหน้ากล้องไม่พูดว่าคิดถึงวะไม่แกคิดถึงใช่ไหมคิดถึงดิเย็ดเคเท่เอ้ยเฮ้ยเท่กูได้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วไปถ่ายรูปเท่เอาตัวออกฉันว่าน่าจะดูดีกว่าปะเฮ้ยเดี๋ยวสไปเดอร์แมนว่ะเปิดไปสไปเดอร์แมนข้างหลังเลยหนึ่งสองสามแชะยิงใหญ่ยิงใหญ่หนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสามแชะแกฉันซื้อหมวกใหม่ค่ะสวยดีแหละฉันให้ชอบไหมแกอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนฉันก็เลยซื้อมาให้เลยฉันบอกว่าฉันอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนใช่แล้วแกเพิ่งให้ฉันฉันว่ามันเหมือนกว่าหลังจากที่วาดหน้าฉันเสร็จแล้วอ๋อฉันก็เป็นคนดีด้วยฉันใส่หมวกปะเท่ไหมทุกคนจริงๆมันใส่เป็นหมวกได้นะยังไม่เอาใช่ไหมทำหน้าเหมือนไม่อยากได้เอากลับละเอา
เอาไหมทำยังไงก่อนอยากได้กราฟสวยๆกราฟเท่าไหร่อันนี้ก็ซื้อมาฉันไม่บอกราคาหรอกเวลาซื้อของฝากไงเขาบอกราคากันแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปแล้วแกมีงานทำแล้วอย่างน้อยก็ได้ภาพที่เป็นหน้าสไปเดอร์แมนแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีการนั่นแหละแม่งดูดีกว่าเยอะเลย